กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันสมุนไพร G-Herb นะฮะใช้ดีนะฮะแล้วก็ใช้ได้นานด้วย3เดือนนะฮะใช้แค่นิดเดียวสารสกัดมาจากสมุนไพรนะฮะซึ่งก็เป็นสูตรลับเฉพาะของทางบริษัทด้วยนะฮะแต่ที่แน่ๆไม่เสียวฟันไม่เสียวฟันแล้วก็ฟันขาวขึ้นและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยปัญหากินปากหายปัญหาฟันผุดีขึ้นปัญหาหินปูนหายเพราะพี่เต๋อใช้เองถึงได้กล้าพูดนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้บอกจากความรู้สึกเลยราคาไม่แพงคุณผู้ชมนะราคาหลักร้อยใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ราคาหลักร้อย1หลอดเนี่ย120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะคะราคาหลอดละ230บาทคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นเซตโปรโมชั่นสุดพิเศษเราก็จัดให้นะครับซื้อยาสีฟันจีเฮิร์บ5หลอดราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะฮะส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางก็เก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะจ๊ะสนใจโทรได้เลยครับเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วครับกับยาสีฟันจีเฮิร์บนะครับ0957184624หรือที่ LINE สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อโฆษณาก็เบอร์นี้ครับ0900899995นี่เบอร์นี้ครับมากันต่อเลยค่ะอ้าวเจอดาหิวแสงน้ำเพชรแจงเหตุผลปมใส่ชุดเรียนแบบแตงโมแล้วขึ้นบนนะฮะเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็คุณน้ำเพชรเองครับโพสต์คลิปลง IG Story แต่งชุดเดียวกับแบบแตงโมเลยหอมนะครับยังมีผ้าคลุมสีขาวลักษณะเดียวกันอีกนะครับเหมือนชุดเดียวกับวันที่สาวแตงโมเสียชีวิตตกน้ำไปโดยกำลังนั่งอยู่บนเรือนี่เป็นภาพนี้ฮะเป็นเรือสปีดโบ๊ทล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานพระราม8ด้วยพร้อมทั้งโพสต์ท่าเซ็กซี่ถ่ายแบบเซ็กซี่พร้อมกับข้อความที่บอกว่าจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้โดนด่าเยอะมากนะฮะคราวนี้นะครับด้านของเมย่านะครับเมย่าก็เป็นหนึ่งในเพื่อนไหนคะไม่รู้ว่าเมย่าสันสันไม่ใช่ไม่ใช่เมย่าลาวิสราหนึ่งว่าเมย่าสันสันว่าใช่นะเมย่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเพื่อนของคุณแตงโมเนาะกลุ่มเดียวกับนะกับคุณแตงโมก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเอาจริงๆก็พยายามมองที่วัตถุประสงค์นะคะกับประเด็นนี้ว่าคุณน้ำเพชรเนี่ยถ้าพยายามทำให้คนไม่ลืมพี่แตงโมก็ต้องขอบคุณแต่ถ้าหากทำเพื่อเรียกร้องกระแสของตนเองเมย่าเป็นคนที่อยู่ข้างนะฮะของคุณแตงโมเพื่อนๆหลายๆคนความเจ็บปงเจ็บปวดของเราเนี่ยก็ยังไม่จะหายวิธีที่นำเสนอเนี่ยมันสะกิดแผลใจไปหน่อยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าความคิดส่วนตัวนะคะล่าสุดเองพอมันเป็นประเด็นใช่ไหมคุณแม่น้ำเพชรก็ต้องออกมาชี้แจงหน่อยแล้วกันนะครับน้ำเพชรก็ออกมาพูดบอกว่า เธอเนี่ยได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ที่มาชมเธอว่าเธอสวยบนสตอรี่นะครับเธอก็ได้มีการแคปข้อความแชทที่ได้ออกมาตอบโต้กับบุคคลหนึ่งโดยได้พูดคุยนะครับกับได้พูดคุยเกี่ยวกับและการปัสสาวะท้ายเรือซึ่งได้บอกว่าเราก็หาข้อสรุปเหมือนกันสรุปแล้วมันฉี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับที่เขาพูดกันไปนะคุณน้ำเพชรก็ต้องมาชี้แจงแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์มีคนเอาง่ายเมื่อวานอ่ะทัวร์ลงทัวร์ก็ไปลงเธอแหละอ๋อนะคะแต่เธอไม่สนอยู่แล้วค่ะเพราะชีวิตของเธอเนี่ยทำไมเธอเปิดบริษัททัวร์ ทำไมอ่ะเอ้าตั้งแต่ประกวดนางงามแล้วเธอเนี่ยเปิดบริษัททัวร์ทัวร์อะไรก็จะมีทัวร์เกาหลีทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เวียดนามทัวร์จีนแล้วเธอก็จะจัดการแสดงของเธอไปเป็นการแสดงด้วยชื่อเพลงเหมยหัวเหมยเป็นการโชว์สองเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทัวร์ลงเนี่ยบ้านของเธอเนี่ยสร้างที่จอดรถสำหรับรถทัวร์ใหญ่กับซาฟารีเวิลด์กี่ไร่ประมาณ10กว่าไร่10กว่าไร่เลยเพราะฉะนั้นเธอไม่แคร์ไม่แคร์อยู่แล้วเธอไม่แคร์เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เธอมักจะโดนทัวร์ลงเพราะว่าเธอจะพอเรามีทัวร์มาลงเนี่ยเธอก็จะจัดการแสดงโชว์โชว์เปิดเนี่ยก็จะเป็นเพลงเหมยหัวนะครับเพลงปิดเนี่ยก็จะเป็นเพลงฮูแล้วว่าทางควยปอพ่อจ๋าอยากกลัวหน้าหนูเคยฟังไหมเพลงนี้ไม่เคยฮูแล้วว่าทางควยปอฮูแล้วว่าทางควยปอแต่แปลเป็นไทยแล้วคือพ่อจ๋าอยากกลัวหน้าหนูแล้วก็จะมีโชว์ตลกของเธอด้วยตอนนี้เริ่มทำตัวที่เพลงที่3แล้วเริ่มละชื่อเพลงเพลงอะไรเสียบ้าจ่างเสียบ้าจ่างชีวิตลำบากต้องไปขายบ้าจ่างอ๋อไม่เคยฟังเพลงเสียบ้าจังใช่ไหมเสียบ้าจังเวเสียบ้าจังเป็นเพลงนางโชว์ไหมเนี่ยเป็นเพลงตลกของนางโชว์น่าจะเป็นทิฟฟานี่หรืออาคาซ่าเนี่ยแหละเสียบ้าจังเธอก็จะโดนทวนลงอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเธอจะมี3เพลงหลักสามเพลงหลักไว้เป็นของแม่เติ้ลแม่เติ้ลไม่ใช่เติ้ลเสี่ยวผิงนะครับเติ้ลลี่จิงเป็นเติ้ลเสี่ยวผิงไม่ได้หรอไม่ได้เติ้ลเสี่ยวผิงไปแล้วไปแล้วเติ้ลลี่จิงก็ไปแล้วไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันสรุปสองเติ้ลนี้ไปหมดแล้วหมดแล้วเออเธอก็ต้องออกมาชี้แจงนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อวานเธอก็ตามระเบียบไปเลยโดนทัวลงไปนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเมื่อวานคนก็เป็นข่าวแล้วด้วยนะครับหลังจากที่หมอแล็บแพนด้าออกมาโพสต์แฉครับดาราชายคนหนึ่งขับรถชนจนเขาเนี่ยแขนผิดรูปแต่ไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะทางด้านของหมอแล็บแพนด้าเองก็ได้มีการโพสต์ระบุว่ามีดาราชายคนหนึ่งครับขับรถชนน้องวัยรุ่นจนแขนผิดรูปตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยนะครับคราวนี้นะครับเบื้องต้นนะฮะทางผู้บาดเจ็บมีพรบ.มอเตอร์ไซค์คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาทและก็ได้แสดงเอกสารการรักษาที่โรงพยาบาลให้ไปในแชทรวมไปถึงใบรับรองให้หยุดงาน7วันห้างปลายสายที่เป็นผู้หญิงได้พิมพ์มาแชทมาหาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมพี่จะให้ค่าทำขวัญเราเนี่ย 7,000 บาทค่าซ่อมรถ 3,000 บาทรวมแล้ว 10,000 บาทนะฮะชนเขาแขนผิดรูปอะแม่แขนนะแขนผิดรูปเลยผิดรูปคุณแม่ผู้บาดเจ็บจึงติดต่อไปหาคู่กรณีบอกว่าเพิ่มให้น้องอีกไม่ได้หรอคะน้องให้หยุดงานทั้ง7วันทั้งเจ็บแล้วก็ไปสายบอกไม่ได้ค่ะไหวแค่หมื่นเดียว คุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นคุณแม่ขออนุญาตนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับรถชนของดาราชายเนี่ยไปแจ้งความนะคะ แต่แม่เนี่ยไม่ได้อัดเสียงเอาไว้ปลายสายก็ตอบมาว่าได้ค่ะแจ้งเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่มาคุย บอกแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้ติดต่อไปหาผู้จัดการคุณของคุณผู้ชนเนี่ยผู้จัดการก็ตอบมาว่าดำน้ำอยู่ นะฮะดำน้ำอยู่ไม่ค่อยสะดวกบอกจะติดต่อกลับมาอีกทีก็นั่นแหละครับนะ ก็กลิบไปเลยนะฮะแล้วคนก็ไปคอมเมนต์กันว่าดาราคนนั้นคือใครคนสุดท้ายรู้แล้วว่าเป็นใครเพราะเขาเฉลยมาแล้วใครคะขุนชานนท์น้องขุนขุนชานนท์นะฮะก็ไปชนเขาไงไปชนของแขนผิดรูปไงแขนผิดรูปแล้วก็หนีไปเลยไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ไม่ใช้คำว่าหนีไม่ได้ใช้คำว่าแบบให้ติดต่อไปอีกที่นึงที่นึงก็คือเป็นผู้หญิงรับเพราะผู้หญิงรับเขาบอกว่าจะไหวแค่หมื่นเดียวอ่ะพอคุณแม่ของน้องคนนั้นที่แขนผิดรูปไม่ไหวก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปที่ผู้จัดการดีกว่าพอโทรไปที่ผู้จัดการผู้จัดการรับสายปุ๊บบอกไม่ว่างดำน้ำอยู่ค่ะก็นั่นแหละเรื่องนี้มันก็เลยดังแล้วคนก็เลยแชร์ขึ้นมานะฮะแล้วว่าหมื่นเดียวน้อยไปไหมอ่ะแล้วแต่ไม่แล้วแต่มันไม่รู้ว่าเอ็ดมันก็น้อยไปนั่นแหละสำหรับคนชนเขาก็ลำบากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดาราชั่วโมงนี้ก็ไม่มีตังก็ใช่ก็รู้เขาเข้าใจว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์โอ้ถ้าทันหลอกก็หมื่นเดียวยังพอเข้าใจแต่นี่แขนผิดรูปเลยเด้อแขนผิดรูปโอ้ถ้ามันทันหลอกเลือดอ่ะอีโอมในสมัยก่อนโดน10ล้อชนนะพี่เต๋าจำได้เป็นไงกีผิดรูป จากทรงไหนไปทรงไหนอะพูดไปดิแบนๆน่ะจากแบนๆงอกออกมาเป็นงอกแต่ชนจากด้านหลังก็ดินโค้งๆอย่างเงี้ยมันชนก็เลยกีผิดรูปจากแบนๆเป็นเนื้องอกเลยเป็นเนื้องอกกีผิดรูปกีผิดรูปแต่องค์เขาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะองค์ไม่เป็นไรก็มาทำงานปกตินี่แล้วสิบล้อเป็นไรไหมสิบล้อเนี่ยข้างหลังเขาจะเป็นรูเป็นรูมันจะมาข้างหลังได้ไงมาเอาข้างหน้าชนไอ้กันชนไงมันเป็นรูเขาบอกมึงต้องจ่ายให้กูในอีโอสรุปอมต้องจ่ายให้เขาแล้วเขาไม่ต้องจ่ายให้อมนะเพราะรถเขาพังถูกต้องค่ะแต่ของอมไม่พังหรอไม่พังเพราะทำไมเพราะว่าได้เพิ่มมาอีกอันนึงกี่ผิดรูปเป็นคนมีสองเพศตายแล้วใช้ชีวิตไปซะเดือนคุยกันค่ะอย่าใจร้อนนะคะโอเคเรื่องอุบัติเหตุเนาะค่ะนะคะใจร้อนไปก็ทะเลาะกันแต่ว่าค่อยๆ คุยหมื่นหนึ่งก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะก็เดี๋ยวตกลงกันได้เดี๋ยวก็ค่อยๆเคลียร์กันไปแล้วกันเราคุยกันได้แหละเราคุยกันได้แหละยังไม่ต้องให้มันอะไรเป็นใหญ่โตมากมายค่ะนะคะนะครับเมื่อคืนอ่านข่าวนี้แหละแล้วก็ใครว่าใครว่าจนหลับไปเลยอ่ะเพราะว่าดูโชว์เมื่อคืนดูโชว์ไงเสี่ยวพระจางจากคุณน้ำเพชรหรือเปล่าไม่ใช่นะของอาคาซ่าอ๋อโอเคไม่แน่ใจว่าทิฟฟานี่หรืออาคาซ่ากูงงไปหมดแล้วเนี่ยครับเซียวบ้าจางครับนะคะอ่ะพักเบรกดีกว่าช่วงนี้คุณแม่พักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะ G Herb นะฮะยาสีฟันสมุนไพรนะฮะ G Herb คุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะฮะ1หลอดนะฮะใช้ได้นาน 2-3 เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณสนใจซื้อเป็นเซตเลยนะฮะซื้อ5หลอดราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นส่งฟรีนะฮะสำหรับคนพร้อมโอนเลยนะครับใครสนใจก็สามารถนะฮะโทรได้เลยที่เบอร์นี้0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลย
ส่วนผู้ชมนะฮะท่านไหนนะครับหรือว่าใครท่านไหนอยากจะลงโฆษณามาวางด้านหน้าแบบนี้เหมือนยาสีฟันจีเฮิร์บก็ติดต่อโฆษณาในรายการม้อมันกันปากของเราได้ครับที่เบอร์นี้ครับ0900899995นั่นเองจ้าพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ